นี้เลยค่ะขวัญหรือดีเครดิตที่ทำหน้าฉันพังแล้วไม่รับผิดชอบทุกคนคะเลิกมาทำหน้าที่นี่เลยนะคะไม่งั้นหน้าจะพังเหมือนฉันค่ะไปตามคุณลิซ่ามาเร็วฉันมาทำคอสรีจูรันที่นี่พอฉีดเข้าไปปุ๊บหน้าฉันก็เป็นแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะหยุดถ่ายก่อนค่ะไม่ต้องมาห้ามเมียผมส่งข้อความมาหลายทีแล้วแต่พวกคุณบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงินสักทียังไงวันนี้เมียผมต้องได้ค่าเสียหายทั้งหมดครับจ่ายมาเลยครับ500,000ใจเย็นนะคะเดี๋ยวทางเราจะทางเรายินดีจ่ายค่ะถ้าเป็นความผิดพลาดของคลินิกเราจริงพนักงานบอกว่าลูกค้าแจ้งเรื่องมาเราอยากจะขอให้แพทย์ตรวจสอบค่ะว่าคุณแพ้ยาตัวไหนและเป็นยาตัวเดียวกับที่คลินิกเราใช้จริงหรือเปล่าได้ค่ะตรวจเลยเพราะฉันมาทำที่นี่ที่เดียวงั้นเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของคนพวกนี้กันชัดๆนะครับข้างในห้ามไลฟ์นะคะผมจะไลฟ์ไม่เป็นหลักฐานไงครับถ้าเกิดว่าพวกคุณโกงหรือทำหน้าเมียผมพังไปมากกว่านี้ทำไงไม่ได้ค่ะกฎต้องเป็นกฎนะคะกฎห่วยๆแบบนี้ผมไม่สนใจหรอกครับอย่างนี้ฉันก็ให้คุณถ่ายไม่ได้ค่ะปล่อยครับปล่อยมือถือผมนะคุณนั่นแหละปล่อยปล่อยค่ะในนี้ตกแต่งดูดีราคาแพงแต่ทำไมใช้ยาคุณภาพห่วยๆให้กับลูกค้าก็ไม่รู้นะครับฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้ถ่ายเอามือถือมานะไม่คุณไม่เห็นป้ายพวกนี้หรอผมบอกให้เอามือถือขึ้นมาไม่โอ๊ยมึงอย่ามาปาดเถื่อนทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้นะอีนี่ใจเย็นก่อนนะคุณปล่อยกูผมว่าคุณหยุดไลฟ์แล้วไปรอข้างนอกดีกว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามอ๋อหรือมึงเป็นพวกเดียวกันกับคนในคลินิกนี้ทุกคนนะครับมันมีพวกเยอะแยะเลยครับที่คอยมาคุกคามลูกค้าผมเป็นตำรวจครับแล้วก็ไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นผมแค่เป็นห่วงว่าการที่คุณไลฟ์โดยที่จะขอสถานที่เขาไม่ได้อนุญาตแถมติดป้ายเตือนเวลาแบบนี้เขามีสิทธิ์แจ้งความคุณได้นะเก็บกล้องแล้วไปรอข้างนอกดีกว่าคุณจะได้ไม่เป็นฝ่ายผิดซะเองของคุณค่ะตอบแทนที่คุณช่วยเหลือฉันวันนี้แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่เคยด่าว่าคุณเสลอแล้วคุณไปทำอะไรที่คลินิกนั่นน่ะร้านแม่ฉันค่ะคุณเป็นลูกสาวคุณขวัญฤดีเจ้าของคลินิกหรอใช่แล้วคุณไปทำอะไรคะจะไปรักษาหน้าเหรอหรือว่าฉันว่าร้อยไหมก็ดีนะคุณเนี่ยเก็บเอาเนียงออกหน่อยมันเริ่มมาแล้วผมไปหาซื้อแพ็กเกจให้น้องสาวอะน้องสาวคุณเหรอแล้วน้องสาวคุณสนใจเป็นคอร์สแบบไหนอะคะเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยดูแลดีเป็นพิเศษเลยเอาไลน์น้องสาวคุณมาคือผมอยากเซอร์ไพรส์น้องสาวอะเอาไลน์ผมไปดีกว่าไม่ได้จีบใช่ไหมเนี่ยถ้าผมอยากจะจีบคุณนะผมไม่ต้องอ้างน้องสาวหรอกเกมรักปฏิหาริย์ดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอป 1D